ล้อนี่นะฉันว่าจะไปเปลี่ยนให้มันเล็กลงดีป่ะแบบวัยรุ่นก็ใช้กันน่ะเอาถ้าแบบเล็กเท่าจักรยานเลยเล็กๆเลยคันนี้แหละใหญ่ยังใหญ่ไปต้องเล็กกว่านั้นอีกถ้าวัยรุ่นน่ะนี่จะไปทำเป็นตัวแข่งเลยเหรอเออเล็กเท่าลวดน่ะต้องเล็กเท่าลวดอันนี้มันก็เล็กเกินไอ้ลอกมันจะขี่ได้ไงมันไม่เกาะถนนเนี่ยเอาใหญ่แค่นี้แหละไอ้แต่ว่าล้อเนี่ยต้องเล็กลงใช่ใช่เล็กลงเท่าแกนมาเลยแต่ว่าเอายางหนาใหญ่เออขนาดนี้นะใช่แต่ล้อใหญ่เลยไม่เหมาะ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 ไม่สวยไม่ซิ่งอ่ะไอ้แจ็คไปไหนไอ้แจ็คไปหาหมอเป็นไรเป็นโรคปอดไม่กล้ามาขับรถทำไมอ่ะก็จะเจอเจ้านี่มันเลยปอดโอ้โรคปอดแหกใช่มึงรู้ป่ะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์ถูกต้องวันอาทิตย์คือวันที่พวกเราจะต้องจ่ายหนี้นะเว้ยอย่ามานั่งอารมณ์ดีกันไม่ได้นะที่มาทำเนี่ยกูไม่อยากมาหรอกแต่กูไม่มีตังค์ใช้เออโอ้แล้วเจ๊ก็ต้องมาทวงหนี้ไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้ลูกค้าก็ไม่มีเลยนะพวกเรามันรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นขลุ่ยอยู่แล้วรู้หลีกเป็นหางหลบจนจะไม่มีที่หลบอยู่แล้วจะไปหลบที่ไหนนักหนาก็ทำแบบทุกครั้งแหละไอ้เจี๊ยบก็คิดดูดิเก็บเงินมาทั้งอาทิตย์แทนที่เราเอาไปอาทิตย์นี้เก็บตังค์ได้เลยอาทิตย์นี้โอ้ยเกือบ300อ่ะนี่ข้าอยากจะบอกนะว่าถ้าเรามีเรื่องเครียดๆเนี่ยนะไอ้เน่งเนี่ยช่วยได้เหรอช่วยได้เรื่องอะไรไอ้เน่งเล่าเรื่องอะไรที่มันคลายคิดว่าข้าคลายเครียดทั้งฟังทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องนี้พูดไปผมก็เครียดเอ้ยค่อยๆเล่านะเว้ยข้าเป็นคนเส้นตื้นจริงป่ะข้าแต่เรื่องนี้มันเครียดด้วยมันก็หาด้วยยังไงหาดิแค่งานว่ามีหาไม่คิดเลยน้องเมียผมไม่ได้ไม่ต้องหามากเอาแค่ยิ้มๆพอนี่ครับเส้นตื้นเหรอน้องเมียผมน้องเมียน้องเมียชอบแต่งตัววบๆแวมๆมายั่วผมเออผมนั่งดูทีวีก็นั่งมากระแซะเฮ้ยใส่เสื้อคอกว้างๆอย่างเงี้ยมานั่งกระแซะกระแซะกระแซะอยู่นั่นน่ะแต่เพลงพุ่มพวงกระแซะกระแซะตลกนี่ผมก็รำคาญผมก็เลยสองคนเนี่ยมึงใครไปแอบแดกเบียร์มาเนี่ยทำไมได้กินเหรอไม่ขับวินต้องเกรงใจผู้โดยสารแล้วไปกินไม่ได้ใช่ก็ลิ้นพันกันเลยค่ะมานั่งกระแซะกระแซะผมก็รำคาญก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะออกไปตลาดไปซื้อของอะไรมากินน้องเมียก็ถามอีกขำผมเหรอขำกระโปงไอ้ไอ้เหี้ยจริงทำไมอ่ะนั่งกระโปงโผล่อยู่นั่นผู้โดยสารน้องเมียผมเอาใหม่เลยเมื่อกี้งงไม่ตั้งแต่ต้นเลยน้องเมียผมมาชอบมาแต่งตัวว่าแบมอาบน้ำเสร็จก็แกล้งทำผ้าขุนหนูหลุดบ้างโอ้ยเราก็ไม่คิดอะไรน้องเมียไม่ใช่เมียไม่ขำแล้วเหรอต้องขำต่อเนื่องดิเออเดี๋ยวค่อยยังไม่ถึงจุดมาเสร็จปุ๊บผมก็เลยจะหนีขับจากมอเตอร์ไซค์ออกไปตลาดมันก็บอกไปไหนหนูไปด้วยพอนั่งซ้อนท้ายก็ชอบเอาหน้าอกมาถูหลังถูหลังเอานมมาถูเอามาถูนี่แหละไอ้มูผมฮาขนาดนั้นเลยเหรอฮาอ้วกแตกอ้วกแตนอย่าไปมองดิฟังมันอย่างเดียวอย่าไปมองมันไอ้เนี่ยก็ไปนั่งบุมนั้นด้วยพูดอะไรนะผมตาออกมันขำไม่ได้มันเข้าไอ้เนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นได้โอ้เอามาเวรจริงๆเลยชีวิตกูเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตลาดออกไปตลาดก็มานั่งท้อนท้ายเอาหน้าอกมาถูมาถูมาถูลงมาถูหลังยั่วระวังกันเถอะผมก็ไปฟ้องเมียเนี่ยเป็นคนขำแปลกๆนะพี่นะขำขำเป็นกระทอกกระทอกเขาไปฟ้องเมียเนี่ยน้องเมียน้องเธอชอบเดี๋ยวไม่ได้เป็นที่เองเป็นที่มึงนั่นแหละเล่าต่อเบียร์ดีกว่าได้โอ้ยเอายังไงดีอ่ะนี่จะมาตายคาวินมั้ยเนี่ยเฮ้ยดูเขาดีๆนะเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปฟ้องเมียบอกว่าเมียเนี่ยน้องเธอชอบมายั่วฉันมันเล่าเรื่องตลกมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยเขาเล่าเรื่องตลกอยู่เรียกว่าขำน้ำตาไหลโอ้ไอ้เด็กนี่ไม่ธรรมดาเอาต่อไอ้เด็กพอเสร็จอะไรใครขอประตูพอเสร็จผมก็ไปฟ้องเมียเมียกับหัวเราะชอบใจอีกมือเล่าไวๆเล่าไวๆเมียหัวเราะชอบใจอีกแล้วบอกเธอไม่กอดมันไม่เล่าแล้วทำไมอ่ะถ้าเราต่อที่ใครออกมาแน่เลยเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงเจ๊
เสียงกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเสียงอะไรนะเสียงกูนี่ไงไม่ใช่เสียงใครมาใครวะเสียงผู้หญิงเมื่อไหร่จะใช้นี่เนี่ยฮะเฮ้ยเจ๊มาเฮ้ยผมไปปั่นไปก่อนแล้วลงไปไหนวะเนี่ยไหนวะเฮ้ยทางนี้ดีกว่าเฮ้ยลงทางนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรกันแล้วเล่นบ้านผีปอบแล้ววินมอเตอร์ไซค์ไปไปดิไอ้ครับไปก่อนเดี๋ยวมึงไปอ้วกลงตุ่มเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่หน่อยค่อยลงพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยค่อยลงพี่เหยียดขาไม่มีแรงเลยเออเออเออกูเห็นแล้วไอ้ชิบเอ็งที่หลังเอ็งมึงดูต้นทางก่อนผมเป็นตัวใหญ่กว่าก็มึงตัวใหญ่มึงที่หลังไปก่อนดูก่อนดูเจ็บเร็วที่รู้แล้วอ้าวมอเตอร์ไซค์อยู่ครบแต่คนขับหายก็ดีจะรู้ว่าการใช้หนี้ของพวกเธอเนี่ยหนีได้หนีไปโอ้ยปวดท้องจังเลยอ่ะปวดท้องขี้ตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเอาว่าขี้อย่างนี้ก็ได้วะไปหนึ่งหลัดเดี๋ยวไปหนึ่งอุ้ยติดขนตูดอุ้ยอุ้ยหัวใครวะอุ้ยหัวใครอ่ะเฮ้ยตัวที่อะไรจังเลยที่เนี่ยโอ้ยอึบอึบโอ้โอ้ยโอ้ยไอ้แม่งเอ้ยผ้าก็ไม่มีเช็ดเฮ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ขี้ใครวะใครขี้ใส่มือใครใส่มือกูเฮ้ยถ่ายแล้วเฮ้ยตัดเลยนะโอ้ยโอ้ป่าโอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยล้างมือก่อนโอ้ยโอ้ยตามเลยติดตังซอกเล็กโอ้ย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 คอแห้งเฮ้ยที่ใจคิดถึงเจมากคิดถึงเจเหรอคิดถึงทุกลมหายใจคิดถึงจะเอาขี้เจไปอยู่ที่นั่นใช่หรอเขาเพลงแต่เพลงข้าวไม่มีขายอันนี้ขี้ไม่มีหอมเฉียบเหม็นแล้วมีคำพูดตาเอกครับเจี๊ยบอาจารย์ทำไมมาเมื่อไหร่จ้ะเบื่อ
โอ้โหมันเอาของเดือนไหนออกมาเนี่ยกินร้ายกาจนักโอ้โหเหม็นเป็นบ้าโอ้ยไม่ได้ฮะไปไหนมาไปไหนมาบอกเจ๊เจ๊ไปไหนมาผมไปแอบมองหน้าเจ๊เจ๊ไปไหนมาเจ๊ไปไหนมาเจ๊ครับทำไมหน้าเหลืองทำไมสมุดหน้าเหลืองหรือไงไม่ใช่ไม่รู้มองหน้าเจ๊สิไม่รู้ใครขี้ครับเจ๊รอดเว้ยเฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยไม่โดนได้ไงวะรอดเฉยเลยมึงอยู่คนแรกอ่ะมึงก็รอดเถอะเด็กแล้วก็โดนพวกกูคนเดียวเลยเฮ้ยรอดเว้ยรอดเฮ้ยกูว่าเต็มหน้าเต็มตาหมดเจ๊วันนี้เฮ้ยรอดเฉยเว้ยไม่ได้อ่ะไม่แต่งอยู่เจ๊มาเป็น10ปีเจ๊ชอบดีมากที่สุดเนี่ยโดนปะปลายยังไงไม่ต้องล้างหน้าขอแห้งไปกินน้ำก่อนเลยขอแห้งขอแห้งอ้าวนี่โอ้วันนี้น้ำผสมขมิ้นด้วยเหรอโอ้ยแค่ขี้มึงจะอะไรขนาดไหนไหนปู่ลงเหรอเออหนักกว่าขี้กินน้ำพวกข้าวหลุมแมวนะจ้ะพวกเธอเนี่ยครับไม่มีเงินใช้ไหมเจ๊ครับโอเคไม่เป็นไรจะขู่เจ๊ทำไมเล่าเขามีตะกวางเดี๋ยวหลังมึงจะมาอ้วกรถหลังกูไหมเนี่ยโอเคโอเคไหมโอเคจะดีขึ้นหน่อยสรุปพวกเธอไม่มีเงินจ่ายเจ๊ครับแล้วก็หนีเจ๊ครับโอเควันนี้เจ๊ไม่เก็บโอ้เยี่ยมเลยเจ๊ไม่เก็บเดี๋ยวเดือนหน้าเจ๊มาใหม่โอเคไหมไม่ไม่โอเคสิโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคเจ๊ให้เอาไหมไม่ไม่หน่อยไปส่งเจ๊ไปไปสิไปส่งเจ๊ทำเพื่อเจ๊หน่อยไปขัดดอกให้เจ๊ไปเจ๊คอมมิชชั่นยังไม่ได้เปิดนะฮะไปส่งเจ๊เร็วธรรมชาติมากนะเจ๊กลัวคอหน่อยฮะกลัวเอางั้นนะไปส่งเจ๊นะเจ๊เจ๊เขาไม่เก็บเออ